โค้ดด่วนเผยทัดดาวไม่มีรายชื่อลุย AVC ครับ2022ออนุมามาช่วยน้องๆซ้อมสวัสดีครับมาพบกับช่างย่อยเช่นเคยนะครับในวันที่17สิงหาคม2565เวลา 16:30 นที่ตึกวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันPPTV วอลเลย์บอลหญิง AVC PNVF ครับ2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคม2565โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เปิดเผยว่าการฝึกซ้อมอยู่ในช่วงการปรับร่างกายเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกซึ่ง AVC ครับเราต้องพยายามรวบรวมเกมและประสิทธิภาพของนักกีฬาให้พัฒนามากขึ้นและเราต้องรักษามาตรฐานรวมถึงเป้าหมายคือติด1ใน3ให้ได้เหมือนเดิมโค้ชด่วนให้สัมภาษณ์ว่าส่วนสายของเราในรอบแรกญี่ปุ่นไต้หวันและออสเตรเลียเป็นทีมเล็กก็จริงแต่เขาเล่นกับเราไม่กดดันเขาเล่นกับเราเต็มที่แน่นอนดังนั้นเราต้องรักษามาตรฐานการเล่นของเราให้ดีและต้องพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นต่อไปเพื่อการเตรียมตัวสู่ชิงแชมป์โลกซึ่งตั้งแต่หลังจากจบเนชั่นลีกนักกีฬามีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยและตัวนักกีฬาที่จะไปแข่งขัน AVC ครับเราต้องเตรียมนักกีฬาบางส่วนเพื่อให้ไปทดแทนนักกีฬาตัวหลักและจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเล็กน้อยเพื่อเป็นการลองระบบและทดสอบทีมของนักกีฬาขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งจะยังไม่มีรายชื่อลงแข่งขันในรายการนี้และจะกลับมามีรายชื่อลงแข่งขันอีกครั้งในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปรแลนด์ในช่วงปลายเดือนกันยายน2565นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่19สิงหาคม2565นะครับเวลา 8:25 ด้วยเที่ยวบิน TG620 ขณะที่เกมแรกนะครับก็จะลงสนามพบกับญี่ปุ่นในวันที่21สิงหาคม2565นะครับเวลา 15:00 ตามเวลาของประเทศไทยนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31นะครับแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือ www.pptvhd36.com นะครับอันนี้ก็น้องแนนทัดดาวนะครับแต่ยังไม่มีรายชื่อในการแข่งขันครั้งนี้นะครับรอทีเดียวเลยนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างย่อยก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างย่อยจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ